สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศช่วงนี้ของเรานักขุดขุนพลสายโหดของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้าง4คันคนละจุดครับสานี่3คันโกเบโก้1คันรถบรรทุกยังไม่ขยับสำหรับภารกิจในการขุดลอกหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ขยับตัวอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็คือฝั่งของ 215C ครับป๋าเจาะเคลียร์ลิงหลังคันข้างๆหลังคันเนี่ยทำทางเดินครับหน้างานที่มีความยาวถึง 1,500 เมตรแต่ละคันนั้นอยู่คนละจุดเลยนะครับหลังจากที่เปิดเวียงดินชักล่องนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นแหละครับจุดที่ทำการชักล่องตั้งแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเครื่องสูบน้ำนั้นถูกติดตั้งไปแล้วครับช่วงค่ำคืนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่กำลังจะทำการติดตั้งนะติดตั้งเพิ่มเพราะว่าฟ้าบรรดาเนี่ยเขาซื้อท่อสูบซิ่งมาเพิ่มครับมีฝั่งของโกเบโก SK 200หนุ่มไอซ์ทำหน้าที่ในการยกท่ออยู่ป๋าเจาะเนี่ยมาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับลงมาจากด้านหน้านู้นนะครับมันถึงจุดนี้ก็เกือบ100เมตรแล้วเคลียร์ดินข้างๆคันบ่อเนี่ยครับคันหนองน้ำนี่แหละทำทางเดินและต่อไปก็จะได้โยนดินที่ขุดลอกเนี่ยขึ้นมาแทนที่ครับยาวไปจนถึงนู่นฝั่งนู้นครับมองไปก็จะเห็นท่อสูบแคมป์ที่พักอยู่ตรงนี้ลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านครับเป็นศาลาเก่าโกเบก็อยู่นี่แหละหลังนี่แหละฝั่งของพี่ต้นครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเวียงดินขึ้นคันส่วนท่านเป่าขั้นเทพนู่นเลยครับอยู่ไกลเลยนู่นเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนู่นครับอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ 3-400 เมตรนะประมาณ400เมตรได้ครับไกลมากแกล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดินเคลียร์ลิงลักษณะเดียวกันครับเหมือนที่ป๋าเจาะกำลังทำอยู่เนี่ยน้ำก็ตอนนี้เปิดล่องแล้วสูบออกไปเนี่ยไอ้พวกจอกแหน่วัชพืชที่มันปกคลุมผิวน้ำอยู่มันก็ไปกับท่อบ้างแล้วก็ไปกับดินที่ทอยขึ้นบ้างนะครับก็เลยมีช่องพอจะเห็นผิวน้ำอยู่นี่ครับตามภาพเลยแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการนี่มองไม่เห็นผิวน้ำครับหนาตึบท่านเป่านี่ก็ล่วงหน้าถ้านับจากจุดที่เริ่มต้นนะครับจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยยาวจนถึงท่านเป่านี่ก็เกือบครึ่งกิโลได้นะครับประมาณครึ่งกิโลล่ะ500เมตรล่ะ500เมตรแรกนี่ท่านเป่าไปแล้วอีก 1,000 เมตรที่ยังไปไม่ถึง
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่ลงล่างนะครับมีลงล่างแค่หน้าท่อสูบเท่านั้นเองป๋าเจาะกับท่านเปาลงไปบู๊ท่านเปาเนี่ยเอาไปแล้ว1หลุมแต่ว่าป๋าเจาะอยู่รอดปลอดภัยก็มีฝนตกลงมาครับวางท่อสูบแล้วก็ฝนตกวางท่อสูบนี่กลางคืนฝนก็ตกด้วยกลางวันก็ตกอีกแต่ว่ารถขุดไม่หยุดจุดนี้ค่อนข้างแคบแล้วปลาเจาะเนี่ยนี่แคบแล้วชันแล้วครับแต่ว่าปลาเจาะจะต้องบุกทำทางเดินให้เดินรอบได้สบายสุดตอนนี้น่าจะเป็นพี่ต้นครับถอยดินนิ่มๆเลยลองลงมาก็ท่านเปาครับฝั่งโน้นค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นที่ต่ำแต่ฝั่งของปลาเจาะนี่จะเป็นถนนครับฝั่งนี้ลึกเลยต่อยูคาลิปตัสงัดลงไปวางทำที่กั้นบล็อกดินเอาไว้งัดขึ้นมาปลาเจาะโอเคก็ได้ต่อโยคาเนี่ยครับเป็นฐานสำคัญเลยรับน้ำหนักตัวแถวนี้เขาปลูกโยคากันเยอะแต่ว่าก่อนจะทำการขุดลอกนี่แจ้งให้เขาทำการตัดแล้วครับเหลือแต่ตอครับท้าทายตอนนี้อยู่ที่ป่าเจาะครับถึงแม้ว่าเดินเคลียร์ลิงก็ยังตื่นเต้นเลยเนี่ยมันชันเลยนะครับชันเลยก็คือเดินริมเลยระยะทางก็ไปอีกประมาณ100เมตรถึงหน้าท่อสูบอย่าลงน้ำนะนี่ยัดลงไปน้ำไม่เยอะนะครับที่เห็นผิวน้ำเนี่ยน้ำไม่เยอะแต่ว่าชั้นโคลนนั้นท่วมตัวครับเป็นเมตรเลยริมนี้เป็นหนองน้ำประปาใช้กันหลายหมู่บ้านด้วยครับนี่หันมาดูฝั่งนี้ครับเขากำลังจะยกท่อสูบอยู่ใกล้กันนี่เป็นท่อสูบซิ่งตัวใหม่ครับตัวใหม่จะเล็กแล้วก็สั้นกว่าของเดิมกี่นิ้วนี่ช่างอ๋ากี่นิ้วเนี่ยอ้าวประมาณได้ไหมถึง10ไหมเนี่ยโอ้ยปากก็นะเออ8บ่9นิ้วป่ะ9นิ้วนะครับหัวกะโหลกดิหัวกะโหลกจังนิ้วนั่นอันรอบตัวจังนิ้วคันนี้ก็ประจกหูยังก็เป็นหูกูแล้วน่ะอ้าวอันนี้เตรียมตัวยกไปแล้วอ่ะ100โลโอ้จะได้ฟังเสียงแล้วตัวนี้ฟังเสียงมันถอยเสียกี่ขาแล้วใช้ถอยเสียนี่ข
้าวมันเสียมเนี่ยนี่เฮ้ยตั้งอามาสถานบ่โอ้มันสวมใส่ตรงนี้ได้บ่งานมาสถานงานมาสถานงานมือโดยตรงเลยนะเห็นโอ้ใส่เวลาไปติดตั้งอ้าวแล้วนี่เครื่องอะไรเนี่ยนี่ละมันพังละแปดชั่วโมงเก่าชั่วโมงเนี่ยอ๋อเปลี่ยนยกมาเนี่ยเปลี่ยนเครื่องด้วยอันนี้เป็นเครื่องยี่ห้ออะไรครับนี่ระบบฟ้าแดงอ่ะนี่สันใช้ฝาแดงครับเบิ่งบังไดนี่บ่แดงๆนี่บ่เดี๋ยวนี้มันเศร้าแดงแล้วพร้อมติดตั้งตอนนี้กำลังทำความสะอาดหัวดูดอยู่โอ้อัด100 โลนี่ใหญ่กว่าเครื่องอีกนะครับโอ้ใหญ่มากอ้าวบายนี่บ่อถังน้ำมันถังน้ำมัน20ลิตรเป็นถังจากบางจากครับไปแล้วอยู่ไปฝั่งของหนุ่มไอ้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะวางงานให้กับคุณปู่คุณทวดของทีมงานเนี่ยซึ่งก็เป็นรถขุดที่เก่าที่สุดนะเท่าที่ทีมงานฟ้าบันดาลอยู่ตอนนี้เป็นคุณปู่ของเขาเป็นงานเบาๆครับเคยเดินบริการยกไปติดตั้งวางปุ๊บก็ลุยเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งป่าจ้อต่อฝั่งนี้ไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นวางแล้วครับฝั่งนู้นฝั่งป่าจ้อนี่กำลังจะตื่นเต้นเลยครับเอาดีๆนะระวังดินสไลด์อย่างเดียวฝั่งป่าจ้อถ้าดินสไลด์ไปนี่ก็คือโคลนท่วมแน่นอนครับทั้งโคลนทั้งน้ำแหละน้ำไม่ลึกแต่ว่าโคลนเยอะน้ำไม่เยอะแต่ว่าโคลนลึกท่านเป่านี่ก็ไปนิ่มๆเลยครับตอนนี้มีแต่ใหญ่ๆเลยนะครับโชคดีของป่าเจาะต่ออยู่คาลิปตัสงัดทีนี่ตัวโก่งเลยครับยัดลงไปท้าทายครับท้าทายป่าจ้อฝั่งนี้เปรียบเทียบใส่กัน4คนพลตอนนี้ป่าจ้อน่าดูที่สุดกดยัดลงไปป่าเจาะนี่อยู่แล้วครับ
พออยู่ก็เดินได้สบายสบายครับมาตรฐานครับและดินเนี่ยค่อนข้างแน่นด้วยมีตอรองรับอยู่ข้างล่างดินโปะแน่นๆเลยสบายครับทรงนี้นี่แคบใช่ไหมแคบๆไม่มีทางเดินก็สามารถทำให้มันมีทางเดินได้ป่าจอดฝั่งนู้นเตรียมตัวน่าจะฟังเสียงแล้วแหละก็สูบซิ่ง2ตัวตัวใหม่เข้าเสริมทำพี่ต้นนี้ชิวๆเลยครับชิวมากคนละจุดท่านเปาจอดนิ่งแล้วตอนนี้ลงยิงกระต่ายอยู่หรือเปล่าเดินต่อป่าเจาะกดยัดลงไปครับแน่นเลยครับเนี่ยดันเลนออกดินแห้งยัดแทนเดินได้สบายท่านเปายังไม่ขยับตัวเลยฝั่งนี้โกปิโก้เดินหันหลังกลับมาเดินมาแล้วขออนุญาตพักหลบอากาศร้อนก่อนนะครับมือถือชักจะร้อนแล้วถ่ายนานๆแล้วมันสู้อากาศร้อนๆไม่ไหวไปหลบสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ